ฝ่ายล้มรัฐบาลทั้งอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังกําลังออกแรงอย่างเต็มที่เพราะมีเส้นตายมาแล้วนะคะว่าต้องจบภายในเดือนมีนาคมจึงพยายามสร้างกระแสกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกให้ได้เพราะรู้ว่านายกรัฐมนตรีไม่กล้าใช้ความเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัลั์มอัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้คอลัมน์โลกวันนี้มีประเด็นเรื่องเหลือที่ยืนน้อยเต็มทีใครที่ติดตามการชุมนุมของกบปปสมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าที่ผ่านมาสถานการณ์จะสลับกันระหว่างรุนแรงกับสงบนิ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของกบปปสตั้งแต่ต้นไม่ได้ต้องการลากยาวยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้ อยากจะมาแบบม้วนเดียวจบไม่ต้องออกแรงมากแต่เมื่อทุกอย่างไม่ได้เดินไปตามรถแมพที่วางไว้ก็ต้องปรับเกมสู้ไปเรื่อยความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดที่แยกผ่านฟ้าเป็นหนึ่งในรถแมพที่กำหนดไว้ตั้งแต่ตน้นเพียงแต่ไม่มีโอกาสปืนระเบิดที่สะสมไว้มากมายรอเวลาที่จะใช้เพื่อสร้างความรุนแรงหวังใช้ความรุนแรงนั้นทาให้เกิดจุดเปลี่ยน จะเห็นได้ว่าหลังการสูญเสียสรสสั่งถอนกำลังตำรวจกลับที่ตั้งไม่บุกลุยเพื่อยึดพื้นที่คืนเหมือนการปฏิบัติการของสอ,อชอในยุครัฐบาลนายอภิชชอออสิทธิ์เวชชาชีวะขณะที่สรสถอยแต่นายสุเทพเทือกสุบัรปฏิบัติการลุกไล่นำมวลชนไปถึงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเจรจาก,กับนายทหารที่ดูแลพื้นที่ ยื่นคำขาดห้ามไม่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเข้ามาใช้พื้นที่ทำงานอีกหากไม่เชื่อฟังจะมาตั้งเวทีขับไล่หลังออกจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนายสุเทพยังนำมวลชนไปยามร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงถึงที่ทำงานสร์พร้อมประกาศเคลื่อนไวใ้ให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจที่ตระกูลชินวัตรเกี่ยวข้อง แทนที่คนถืออำนาจรัฐในมือจะเป็นฝ่ายรุกคืบกระชับพื้นที่ให้เกาปะปะสซอเคลื่อนไหวลำบากขึ้นมีพื้นที่เคลื่อนไหวน้อยลงแต่ตรงกันข้ามเกปปสอกกลับเป็นฝ่ายรุกไล่คนถืออํานาจรัฐจนแทบไม่มีที่ยืนขณะนี้เริ่มมีการสร้างกระแสให้สังคมเรียกร้องให้นายกลาออกถ้าอยู่แล้วแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ยิ่งอยู่ ยิ่งทําให้เกิดความเสียหายนี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการกระชับพื้นที่นายกและรัฐบาลเพราะรู้ว่านายกไม่อยากมือเปื้อนเลือดไม่กล้าใช้ความเด็ดขาดกับผู้ชุมนุมถ้าปล่อยให้กระแสลาออกไปพระอยู่ก็แก้ปัญหาไม่ได้มีแต่ทําให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นจุดติดต่อให้มีจิตใจแข็งแกร่งแค่ไหนก็อาจรู้สึกท้อได้ฝ่ายล้มรัฐบาลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง กำลังออกแรงเต็มที่เพราะมีเส้นตายมาแล้วว่าต้องจบภายในเดือนมีนาคม